สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอาแกะกล่องมาให้ดูอีกทีนะครับเป็น HTC Sensation เพิ่งได้มาวันนี้เองครับเรามาดูกันเลยส่วน Specification ก็คงหาอ่านได้นะครับจากนี่ครับที่พิเศษก็คือตัว 3G 850นะครับไม่ใช่900 850 2001 850 1009แล้วก็2001ครับมาดูกล่องเลย ข้างในก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับวางให้เห็นก่อนอันดับแรกเอกสารคำแนะนำเบอร์โทร customer service ครับอันนี้เป็นใบรับประกัน register ครับที่จะต้องส่งครับเอาใบอีเมลติดตรงนี้นะครับนี่เป็นใบอีเมลที่ต้องติดนะครับติดตรงตำแหน่งนี้อันนี้เป็นคู่มือการใช้งานภาษาไทยนะครับแบบง่ายๆสั้นๆแคทซีโลเคชั่นพรีเมียมเนวิเกชั่นนี่เพิ่งเคยเห็นเป็นคำแนะนำในการลงทะเบียนคงต้องไปอ่านรายละเอียดอีกทีการันตีเสร็จเป็นอ๋อเมื่อกี้ข้างหน้าจะมีโค้ดอยู่นะครับที่เห็นนะครับผมปิดไว้นิดนึงเป็นโค้ดที่จะ activate แผนที่นำทางอันนี้เป็น start guide เป็นภาษาอังกฤษแบบเดียวกับภาษาไทยนะครับใช้กันทั่วโลก safety contact us ตามเส้นต่างของไทยก็แยกมาทำต่างหากอุปกรณ์ข้างในก็จะมีตัวปลั๊กครับที่สวยงามข้างหน้าข้างบนก็จะเป็นลักษณะเป็น USB นะครับกลมขากลมอันนี้เป็นสายด้านหนึ่งก็เป็น USB ด้านหนึ่งก็เป็นไมโคร USB นะครับอันนี้เป็นหูฟังด้านหนึ่งก็เป็นแบบ 3.5 มิลลิเมตรหูฟังก็เป็นแบบมาตรฐานทั่วไปของ HTC นะครับไม่ได้เป็นแบบอินเดียมีที่เน็บเสื้อด้วยมีอะไรที่รองหูฟัง2อันครับ มีที่เพิ่มลดวอลลุ่มที่รับโทรศัพท์โอเคตัวเครื่องนะครับมาดูตัวเครื่องนิดหนึ่งตัวเครื่องปุ่มวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงอันนี้เป็นวิดีโอคอลกล้องด้านหน้านะครับข้างล่างไมโครโฟนกล้อง8เมกะพิกเซล Dual LED Flash อันนี้ก็เป็นลำโพงอันนี้ที่เสียบหูฟังข้างบน
ต้องถอดกดออกง่ายจังเลยดับขึ้นบนเล็กน้อยโอเคฝาข้างในก็มีเชื่อมสัญญาณจากตัวเครื่องเป็นพลาสติกกับโลหะอยู่ด้วยกันนี่ก็จะเห็นมีแถมไมโครUSBมาถึงตัวเครื่องนะครับเป็น8กิกคลาส4ครับต้องดึงออกเพื่อให้หน้าสัมผัสมันใช้ได้แล้วก็เปิดเครื่องต้องใส่มาแล้วรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น 3G ที่มีความถี่ที่ใช้กับ D-TAC นะครับ 3G D-TAC ก็ 3G ของ TOT ที่ความถี่ 2,001 3G 850ก็ True Move ก็ใช้ได้นะครับซิมยังไม่ได้ใส่ยังเหลือชุดไทยข้ามเข้าไวไฟเท่านั้นเซ็นข้อมูลได้ตัวเองเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ทำงานจัดไฟเห็นด้วยแจ้งอันยาให้ที่สี่เก็บใช้กระหม่อมที่ไม่เปิดเผยตัดไปเทศไทยนี่เป็นความเป็นส่วนตัวป้องกันไม่ให้ถูกฟ้องยอมรับถัดไปตั้งเวลาอัตโนมัติเสร็จแล้วคราวนี้มาดูตัวซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ตั้งค่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ซอฟต์แวร์เป็นAndroid 2.3.3 นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ